สวัสดีครับวันนี้ Tech Adopt จะมาคุยกับพวกเรานะครับในหัวข้อ3วิธีในการ remove windows.old นะครับออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งหลายคนต้องเหมือนพี่แน่ๆเหมือนผมแน่ๆว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอยู่ๆนะครับมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อ .windows.o เหมือนตรงนี้นะครับปกติใน drive C ของเรามันจะมี path หรือ directory ชื่อว่า windows ใช่ไหมครับอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะใน Windows เองจะเก็บไฟล์ subsystem ของ Windows ที่เราติดตั้งใช้งานนั่นเองนะแต่เอ้ยอยู่ๆมันโผล่มามี windows.o เนี่ยแล้วปัญหาที่เจอคือมันลบยังไงอยู่ๆไปลบได้หรือเปล่าหลายคนเจอปัญหาแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้ก็คำถามคือมันน่าจะต้องลบได้นั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าถ้าลบไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็คงใช้พื้นที่ drive C ของเรานะครับถ้า drive C ของเราเนี่ยมันมีพื้นที่ free space น้อยมันจะส่งผลกับประสิทธิภาพของเครื่องเลยนะ Windows ของเรามันจะช้านะครับนี่แหละเป็นสาเหตุที่ว่าในเมื่อคนใช้งานอย่างพี่เองนะครับเจอปัญหาก็ต้องเอามาบอกซะหน่อยนะครับซึ่งวิธีการ3วิธีนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับอยากจะขอพลังซัพพอร์ตจากพวกเราหน่อยครับว่ากดไลค์ช่วยกดไลค์นะครับคลิปนี้ให้เยอะๆนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้คนอื่นด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Tech Adopt ไว้นะครับความรู้แบบนี้นะครับแนวทางการแบบนี้แนวทางการที่มาเล่าให้ฟังถึง How to แบบนี้นะครับจะมีการอัปเดตให้พวกเราเรื่อยๆแล้วกันนะที่สำคัญใครอยากสนับสนุนช่อง Tech Adopt สามารถจอยเมมเบอร์ได้นะครับเมมเบอร์ของ Tech Adopt มีอยู่3เลเวลนะครับตั้งแต่แฟนมันแท้สาวก Tech Adopt และ VIP เริ่มต้นตั้งแต่50 บาท150 บาทและ750 บาทนะครับสามารถเข้าไปจอยเมมเบอร์ได้นะครับเราจะได้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันพี่รักจะได้มีพลังในการเข้ามาทำคลิปพวกนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะ windows.o เนี่ยโดยปกติจะไม่มีในเครื่องของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นะครับ Microsoft นะครับมีการนะประกาศอัปเดตในเวอร์ชันใหม่อย่างเช่น windows 11มันจะมี23H ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเช็คก่อนนิดนึงโค้ดมันชื่อ23นะครับ H2 นะครับ23 H2 หรือปัจจุบันเราใช้23 H2 อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเราเซิร์ชจาก Google เนี่ยมันจะมี23 H2 นะแล้วอยู่ๆเราใช้23 H2 ไปมันก็มีนะครับเชนให้เป็น24 H2 นะครับนะหรืออัปเดตที่มันเป็นเมนอัปเดตนะครับเครื่องของเราเนี่ยโดยมากเป็น Windows Client จะถูกตั้งออโตเมติกดาวน์โหลดไว้นะครับและจะแจ้งเตือนให้เราเนี่ยอัปเดตโดย default นะ Windows Client Windows 11 Windows 10เนี่ยออโตเมติกคือมันจะทำการเช็คอัปโหลดเช็คดาวน์โหลดอัปเดตถ้ามีมันจะทำการดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องเราแต่มันจะไม่ติดตั้งมันจะเตือนให้เราเนี่ยทำการคลิกเพื่อติดตั้งนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคลิกติดตั้งเสร็จปุ๊บมันจะทำการป้องกันความเสียหายของ Windows เครื่องเรานะครับมันจะป้องกันความเสียหายของเครื่องเรานะครับดังนั้นมันก็จะทำการทำโฟลเดอร์ microsoft.o ขึ้นมาแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างที่มัน process อัปเดตมันก็จะทำการเหมือนกับสำรองเอาไว้เป็น previous version นะครับสมมติมันทำการอัปเดตไปแล้วมันเกิด system corrupt มันจะทำการ rollbackให้เราได้นั่นคือสิ่งที่กลไกของ Windows Update นะครับในแง่ของการอัปเดตMain Patch นะมันจะต้องมีการทำ Windows.o ทุกครั้งนะครับไม่งั้นทำไปทำไปเครื่องเจ๊งนะสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นนะเครื่องเจ๊งนะครับหลังจากทำการ Windows Update นะแต่ปัจจุบัน Microsoft เขาเปลี่ยนวิธีแล้วว่าอัปเดตไปเถอะแต่ถ้าอัปเดตแล้วมีปัญหา Rollback ได้เป็นต้นแล้วพอทำอย่างนั้นเสร็จขั้นตอนในการอัปเดตมันก็จะทิ้งภาระไว้ให้กับยูเซอร์อย่างเรามันไม่ได้เคลียร์มันไม่ได้เคลียร์นะครับมันเอาไว้เผื่อว่าใช้งานไปนอกจาก OS มันปกติมันอาจจะมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเนี่ยมันไม่ปกติเราก็ยังโรลแบ็กได้เราก็ยังกู้คืนได้นะครับนะแต่ถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันสมูทล่ะมันก็จะมีโฟลเดอร์ windows.o เนี่ยค้างไว้ที่เครื่องเรานะครับเราก็จะสิ้นเปลืองพื้นที่นะครับบางคนเนี่ยมีดิสที่ไดซีเนี่ยถ้าเครื่องเก่าหน่อย256 GB SSD นะครับเครื่องใหม่เนี่ยก็512 GB SSD หรือถ้า
ไมกว่าก็อาจจะเป็นเทราไบต์สำหรับไรซีใช่ไหมครับเป็น SSD แบบนั้นอาจจะไม่กระทบแต่ว่าเราก็ต้องการพื้นที่ของเราคืนทำยังไงได้บ้างนะทำยังไงได้บ้างเอาเรามาดูกันเลยว่าวิธีที่1ทำยังไงนะครับวิธีที่1 นะครับคลิปนี้เนี่ยนะจะแนะนำวิธีก่อนว่าเอ้ยทำยังไงได้บ้าง3วิธีใช่ไหมวิธีที่1ก็พวกเราก็มาที่เซิร์ชนะครับมาเซิร์ชนะครับแล้วก็ไปที่ system คลิกปุ๊บมาที่ system เลยก็ได้นะครับมาตรงนี้นะพอคลิกเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะอยู่ system มองหาตรง storage ถ้าเป็น Windows 11นะคลิกที่ storage ขยายนะครับมันจะมี progress ในการทำงานนิดนึงนะครับเพื่อ collect data นะครับพอ collect data มันก็จะได้บอกว่าเออ DC ของเราเท่าไหร่ free space เท่าไหร่มันก็จะบอกว่า install app temporaryalter mail document video เป็นต้นนะครับเราจะมุ่งมาที่ temporary นะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะทำการ progress นะ process category ข้อมูลให้เรานะครับและให้เรามาโฟกัสตรงนี้ฮะ previous windows installation นะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ผม prefer มากที่สุดนะนะครับเพราะมันจะเห็นข้อมูลแบบค่อนข้างชัดว่า Previous Windows Installation เนี่ยมันใช้พื้นที่ตั้ง23กิกนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้วิธีนี้เนี่ยในแง่ของการดำเนินการเนี่ยมันจะเห็นนะครับ Previous Windows Installation มันจะขึ้นเลย23กิกยังมีเห็นไหมครับ Windows Upgrade Log ขนาด Windows Upgrade Log เองยัง 1.5 กิกนะครับผมก็ติ๊กจริงๆมีดาวน์โหลดด้วยถ้าผมต้องการ Disk Clean Up เครื่องของผมเพื่อที่จะเอาfree space ขึ้นมานะครับผมใช้วิธีนี้ดีกว่ามาที่ storage แล้วก็ให้มันทำการ collect data ณปัจจุบันเราก็จะเห็นนะครับเห็นไหมว่าผมเลือกอะไรบ้างจริงๆดาวน์โหลดผมไม่ได้เลือกเพราะว่ามันอาจจะมีไฟล์ดาวน์โหลดที่ผมเองเนี่ยยังได้ใช้งานอยู่นะครับก็ข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ manual ก็ได้ตรงนี้ไม่ได้ซับซ้อนแต่ตรงเนี้ยมันจะไม่มีให้เราเห็นในทั่วๆไปแล้วก็ถ้าเราไปนะครับลบ Windows อะไรที่เป็น Windows.o แบบตรงๆเลยนะนะครับมันจะลบไม่ได้นะหลายคนลองดูนะไปที่คลิกขวานะครับแล้วก็ลบ Windows.o มันจะลบไม่ได้นะโอเคนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับจริงๆก็เลือกหลายอันอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ได้มาที่ตรงนี่ครับ Remove นะครับแล้วก็กด Remove เลยนะครับพอ Remove เสร็จปุ๊บมันก็จะทำการ remove file นะครับออกให้เราก็จะได้พื้นที่กลับขึ้นมาเท่านี้ก็เป็นการเสร็จนะครับในการทำ clean up windows.o วิธีที่1 นะครับทีนี้ต่อมาวิธีที่2ก็คือการที่เรามาพิมพ์ตรง search นี่แหละแล้วก็มาที่ disk clean up ตัวเดียวนะครับ disk clean up เนี่ยให้คลิก run as administratorนะครับพอมาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นหน้านี้ให้เลือกตรงนี้ clean up system file นะครับ clean up system file มันก็จะทำการ correct data เหมือนเดิม scan calculate นะครับ previous windows installer แล้วมันก็จะเห็นนะครับไอ้ตรงนี้สิ่งที่ผมเจอคือเอ้ยมันแตกต่างจากเมื่อสักครู่นะครับจากเมื่อสักครู่นะแก้ไขนิดนึงนะครับจริงๆไม่ได้ต่างจากที่เห็นเมื่อสักครู่แต่เพียงแค่รูปนี้มันเป็นรูปที่แคปเจอร์มานะครับผมได้รันนะตรงนี้มานะครับจะสังเกตว่ามี Windows นะครับอัปเดต log file 1.52 กิกนะครับผมไม่ได้สกอร์ลงมานี่ฮะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะรีมูฟเราก็ติ๊กได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยติ๊ก previous เห็นไหมครับเนี่ย Windows installation นะครับอันนี้แก้ไขให้นะเพราะในรูปเองเนี่ยมันไม่ชัดนะครับเพราะว่านี่คือข้อเสียในการที่ทำเป็นรูปแบบนี้พอดีว่ามันมี3วิธีในการที่ผมจะโชว์แล็บและทำให้ดูเนี่ยนะครับถ้าเลือกและทำวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วจะไม่สามารถแคปเจอร์เอกสารให้พวกเราเห็นทั้ง3วิธีได้เห็นไหมโอเคนะครับผมก็นะถ้าเราเลือกวิธี disk clean up นะครับเราเลือกclean up system file มันจะทำการนะครับ calculating นะครับแล้วก็สแกนหา previous window installation
นะครับแล้วมันก็เจอนะครับผมก็พอมันเจอมันจะไม่ได้ติ๊กนะแล้วก็เลือกติ๊กซะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเราสามารถติ๊กเพิ่มได้เนี่ย Windows Upgrade Log File เนี่ยตั้ง 1.52 กิกในเครื่องผมนะครับหรือ Windows Update Cleanup อย่างเงี้ยผมก็ติ๊กได้นะครับซึ่งผมจะยังไม่ทำนะครับยังไม่ทำนะครับพอเราเลือกโอเคเสร็จปุ๊บมันก็จะทำการคลิกนะครับซึ่งจริงๆนะมันจะต้องมีนะอันนี้ไปแปะด้วยเดี๋ยวจะไปแปะให้เลื่อนลงมาอีกนะเดี๋ยวจะแปะให้นะครับในหน้านี้เพื่อที่จะให้เอกสารมันสมบูรณ์นะจะได้เอกสารสมบูรณ์นะครับให้มันตึ้งขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะแล้วเสร็จปุ๊บนะตรงนี้ก็เพิ่มเติมให้ครับเพิ่มเติมให้ถูกต้องนะครับเนี่ยเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับคุณจะเห็น previous window installation นะครับแล้วก็ติ๊กนะครับเสร็จปุ๊บก็เลือกโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับแล้วเราก็จะได้พื้นที่ของเรากลับมาเช่นเดียวกันผลลัพธ์ก็ได้เหมือนกับวิธีที่1นั่นแหละแล้วแต่เราจะสะดวกใช้วิธีไหนวิธีที่3ก็คือใช้คอมมานด์นะครับใช้ดอทนะครับใครอยากจะใช้คอมมานด์ก็วิธีนี้เลยนะครับก็มาที่คอมมานด์พร้อมก็คือดอทนะ run as administrator run as administrator นะครับให้เลือก run as administratorพอ run as administrator เสร็จปุ๊บ command คือนะครับ take o slash f นะครับแล้วก็ใส่ผ่าน double quote นะครับ colon นั่นแหละ c double quote c colon backslash windows.o แล้วก็ปิด double quote แล้วเคาะ enter เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลก็จะ file windows.o ก็จะหายไปนะครับทีนี้วิธีนี้มันจะได้แค่การ clear windows.oในได้4แต่มันจะไม่ได้คุณสมบัติอย่างเช่นไปเคลียร์ไฟล์อื่นอย่างเช่นวิธีที่1หรือวิธีที่2จะสังเกตว่ามันยังมีพวกWindows Update อะไรต่างๆเนี่ยที่วิธีที่นะครับวิธีที่2ก็จะมี Windows Update Log เนี่ย 1.52GB เป็นต้นไอ้เมื่อกี้ที่เป็นคำสั่ง dot มันจะได้แค่ Windows Previous Install หรือ Windows.o ลบตรงๆนะครับซึ่งก็พวกเราก็ลองไปนะครับเลือกเอาว่าจะใช้วิธีไหนส่วนของผมเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีนะครับที่2หรือที่3ไอ้ที่1หรือที่2ก็ได้นะครับผมจะเลือกวิธีที่2ก็คือ disk clean up นะครับ disk clean up นะครับผมก็จะเลือกให้ครบนะเนี่ย previous restore นะครับ previous window installation ผมเลือกนะครับผมเลือกพวกนี้ด้วยนะครับเสร็จปุ๊บผมก็โอเคไปมันก็จะทำการ delete file นะครับอันนี้เราทำให้ดูเป็นแ lap เลยแต่อาจจะตัวเล็กนะตัวเล็กแต่เห็นอยู่ตรงนี้นะนะครับตรงอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะแจ้งเตือนว่าถ้า clean up แล้ว window ที่มันติดตั้ง temporary มันจะไม่มีแล้วนะก็ yes ไปเลยเคสนี้นะครับก็จะใช้เวลาหน่อยในการที่จะเคลียร์นะครับนี่ก็คือ process ในการทำผมก็คงไม่รอให้เสร็จนะครับไม่รอให้เสร็จนะครับก็หวังว่าความรู้ที่เอามาฝากเนี่ยมันจะช่วยให้พวกเราเนี่ยคลีนอัพเครื่องของเราให้มีพื้นที่เยอะขึ้นได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรามีพื้นที่เยอะขึ้นเนี่ยเครื่องที่เคยอืดอยู่นะครับมันจะกลับมาเร็วขึ้น Windows เองนะครับ Drive C ควรจะมีพื้นที่อย่างน้อยนะครับ Free Space 15% นะครับถ้าน้อยกว่าเครื่องจะเริ่มอืดนะครับเครื่องจะเริ่มอืดทำไมมันอืดล่ะเพราะว่าในแง่ของการประมวลผล operating system เนี่ยนะครับมันต้องเขียนล็อกเขียนอะไรพวกนี้นะครับถ้าพื้นที่มันน้อยนะ process ต่างๆมันจะ tight มันจะแน่นนะครับจะต้องมีพื้นที่ free space อย่างน้อย recommend ที่ free space 15% นะใครจะเหลือ 10% มันจะแน่นเกินไปพี่เลยไม่แนะนำนะครับโอเคก็คงจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันในคลิปใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ